จ๊ะนงพนีจำเป็นจะต้องปรับตัวแล้วล่ะค่ะวางไมค์มาเปิดตลาดไลฟ์เป็นการส่งพระเครื่องค่ะสำหรับจ๊ะนงพนีเป็นอีกคนนะคะที่อยู่ในจุดที่ไม่มีงานเข้าไม่มีคอนเสิร์ตสะเทือนวงการบันเทิงจนหันมาต้องทำอาชีพเสริมกันแล้วล่ะค่ะแล้วก็กับล่าสุดนี้เนี่ยเธอออกมาเผยภาพซึ่งไม่คิดว่าตัวเองจะมาอยู่ณจุดนี้ได้เป็นจุดที่รักและศรัทธารวมถึงหลงใหลในพระเครื่องเอาจริงๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทะเลาะกับพี่แจ็คเป็นประจำถึงขั้นเลิกกันเลยนะก็แค่เพราะว่าเขาเนี่ยเช่าพระแต่พย้อนกลับมามองเราตอนนี้เนี่ยโอ้โหพี่แจ็คไปนั่งพลิกหน้าพลิกหลังดูแล้วพระมันก็คือความสุขของเราในวันนี้จริงๆคือพระไม่มีคำว่าถูกหรือแพงเพราะว่าพระคือความชอบถ้าพระองค์นี้ตลาดอยู่ที่100,000ถ้าเราชอบเรารักองค์นี้300,000เราก็เช่าปลอถ้าแฟนเราชอบพระก็สนับสนุนเขาเหอะมันคือความสุขของเขาเชื่อจ๊ะทุกวันพุธและวันอาทิตย์เวลา 18-19 นาฬิกาเจอกันที่เพจอีจ๊ะอยากขายนะคะคุณขาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางทีมงานได้นำมาฝากกันค่ะ